เอาล่ะดูเหมือนฉันต้องแต่งเค้กนะฉันมีฟรอสติ้งสีดำซึ่งจำเป็นมากได้เวลาลงมือแล้วไม่น่าจะยากเกินหรอกมั้งฉันจะเคลื่อนไหวแบบเดิมไปเรื่อยๆรอบเค้กพอบีบครบรอบวงกลมแล้วฉันก็จะลากเส้นลากไปตรงกลางแล้วไล่อีกเส้นจากทางอื่นลากเส้นทะแยงมุมด้วยมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะพอลากเส้นตรงเสร็จแล้วฉันจะลากเส้นเล็กๆตรงกลางต่อวงกลมเล็กๆเนี่ยจะทำให้มันมีลักษณะเหมือนใยแมงมุมมากขึ้นใยแมงมุมเสร็จแล้วทีนี้ก็มาเพิ่มรายละเอียดที่ขอบมันไม่ได้ทำยากเลยแค่ต้องหมุนให้เป็นเกลียวเล็กๆทำไปเรื่อยๆรอบๆขอบเค้กตอนนี้ฟรอสติ้งสีดำของฉันหมดแล้วล่ะนั่นก็ได้เวลาของคุกกี้สีดำละฉันจะบดมันแล้วก็โรยมันลงบนเค้กโรยให้มีศิลปะนะไม่ใช่โรยมั่วๆแต่เค้กก็ยังไม่ดาร์กพออยู่ดีเราก็เลยต้องมาใช้สเปรย์ฟองดองสีดำโอ้อินิตมาละยุ้ยเค้กนี่มันดูไม่ได้เลยอะทั้งดาร์กทั้งหม่นหมองแต่ฉันรู้ว่าจะแก้ยังไงมาร์ชเมลโล่สีสันสดใสไงวางมันรอบๆด้านบนของเค้กน่ารักจังฉันว่าต้องเพิ่มสีสันเข้าไปอีกขนมหลากหลายสีช่วยได้สปริงเกิลสายรุ้งด้วย yes อย่างน้อยฉันก็ทำให้เครื่องนี้ดูสดใสมากขึ้นเพราะเค้กมันจะน่ากินมากขึ้นถ้ามีสีสันมากมายอยู่บนนั้นอินิตเธอทำเค้กฉันเละเฮ้เธอหมายถึงฉันทำได้ดีกว่าสินะหยุดเลยพวกเธอหยุดเถียงกันเรื่องตกแต่งได้แล้วเธอและเธออยากทำอะไรที่มันท้าทายมากขึ้นสินะโอ้ยว้าวดูเหมือนเราอยู่ในชาเลนจ์นะใช่แล้วล่ะต่อไปนี้คือชาเลนจ์การแต่งเค้กไงล่ะเฮ้ยพวกเธอเดรสฉันเป็นไงฝุ่งฟริ้งมากเลยก็ดีละมั้งก็ดีเหรออยากบอกฉันแค่นั้นเองเหรอถ้างั้นเรามาเริ่มชาเลนจ์เลยก็แล้วกันชาเลนจ์เค้กชุดเดรสมาร์ชเมลโล่แค่เริ่มต้นก็สนุกแล้วขนมสีสันสดใสพวกนี้เป็นอะไรที่น่ารังเกียจมากฉันจะทำอะไรที่เข้ากับความชอบตัวเองฉันมีฟองดองสีดำปั้นได้เหมือนดีน้ำมันเราจะปั้นให้เป็นรูปชุดเดรสพอได้รูปร่างพื้นฐานมาแล้วเราก็เริ่มปั้นให้ดูดีขึ้นใช้เดือยไม้เล็กๆนี้ช่วยมาที่สีอื่นกันบ้างฉันกลิ้งให้มันเป็นรูปร่างที่ต้องการเสร็จแล้วเอามีดมาตัดมันไม่ต้องใช้เยอะมากแบบนี้ชิ้นขนาดนี้ก็พอทีนี้เริ่มปั้นกันต่อทำแบบนี้รอบๆด้านล่างของมันหยิบเดรสสีดำที่ทำก่อนหน้านั้นมาต่อไปใช้ฟองดองเพื่อคลุมด้านบนของชุดอีกชิ้นตรงนี้ด้วยมันเหมือนการทำหุ่นจำลองอ่ะฉันจะติดกระดุมแล้วก็เพิ่มองค์ประกอบให้ผ้าออกมาดูดีเลยทีนี้สำหรับฟองดองสีขาวคลี่มันให้ใหญ่ขึ้นและบางลงใช้มีดเริ่มแกะสลักแล้วก็ตัดมันวัสดุแบบนี้มันอาจจะทำยากหน่อยเราก็เลยต้องจับเอาไว้ให้แน่นได้ละฉันทำปกให้กับชุดฉันแล้วกลับมาที่ฟองดองสีสว่างกันบ้างกลิ้งมันให้เป็นรูปร่างให้เป็นทรงกระบอกแล้วนำมีดกลับมาใช้อีกครั้งฉันกำลังทำแขนและมือกับนิ้วด้วยต่อไปเพิ่มแขนเสื้อให้กับแขนที่ยังไม่ได้ประกอบนี้และแถบสีขาวเพื่อโชว์ให้เห็นใต้เสื้อเมื่อเวลาติดแขนเข้ากับลำตัวตรงที่มันควรอยู่ละติดให้เป็นท่ากอดอกทำแบบนี้แล้วดูดีเลยนะฉันยอมรับว่าหัวเนี่ยฉันไม่ได้ทำเองจิ๊กมาจากตุ๊กตาน่ะมากับฉันมาตุ๊กตาได้เวลาที่เธอต้องลงไปอยู่กับเค้กแล้วเรียบร้อยทีนี้ฉันจะเพิ่มมาร์ชเมลโล่หน้าเกลียดลงไปแต่อย่างน้อยฉันก็ได้ใช้ไม้จิ้มมันเป็นเรื่องที่สนุกใช้ได้แค่ต้องใช้มาร์ชเมลโล่ปกปิดพื้นที่ว่างทั้งหมดนี้รู้สึกยังขาดอะไรไปอยู่นะเออใช่ฉันจะใช้สเปรย์ฟองดองสีดำเข้ามาช่วยโอ้ยชุดนี้ใส่ยากจังเลยตรงแขนก็รุมร่ามไปหมดลาลาลาทำแบบไหนดีอะเลือกไม่ถูกเลยฉันก็ต้องปล่อยให้สิ่งต่างๆสร้างแรงบันดาลใจให้ฉันเล็บฉันมันเกี่ยวผ้าอุ้ยน่าหงุดหงิดจริงเอาล่ะหมดเวลาแล้วทั้งสองคนอะไรอะมาติดเล็บฉันได้ไงเนี่ยหมดเวลาแล้วไหนดูผลงานหน่อยสิจ๊ะมันก็ไม่ได้ดาร์กอย่างที่อยากได้นะแต่นี่คือเค้กชุดเดรสของฉันอย่างที่เห็นจะใช้มาร์ชเมลโล่ตามโจทย์ฉันคิดอะไรอยู่อะทำไมใส่แว่นกับเดรสนี้ล่ะไหนขอดูหน่อยซิว่าเป็นผลงานแบบไหนต้องใส่แว่นแฮะไม่งั้นมองไม่เห็น wow. พระเจ้าสุดยอดเลยมันน่ารักมากๆเลยล่ะมันไม่ได้น่ารักมันดาร์กแบบมีสไตล์ฉันมีโกโก้ร้อนไม่โทษที ฉันไม่ให้คะแนนหรอกนะ Wednesday ชนะรอบนี้ไปไม่ต้องบอกก็รู้ผลงานมันชัดเจนขนาดนี้ เป็นเค้กชุดเดรสที่เลิศมากจ้ะฉันละแฮปปี้จริงๆWhoa!
เออเย่เป็นจังหวะที่มันที่สุดเลยเดี๋ยวอะไรอ่ะหนูเหรอเป็นความสยองที่บันเทิงดีจริงจะทำชาเลนจ์ต่อไปได้ยังไงฉันบอกให้ออกไปเจ้าหนูสกปรกอุ้ยให้ตายอ่ะมาต่อกันเถอะเอาเป็นทีมหนูแล้วกันหนูเอาจริงเราต้องทำยังไงอ่ะและนี่คือวัตถุดิบของพวกเธอฉันว่าฉันคิดอะไรออกแล้วล่ะไปให้พ้นเลเจอร์ขยะเชดดาฉันมีอะไรที่ดีกว่านี้กลิ่นหอมประหลาดเหมือนราของบลูชีสเอาล่ะปล่อยให้เธอเพลินไปกับชีสเหม็นๆของเธอก่อนแล้วกันลงมือดีกว่าอ่ะนี่คือฟองดองสีมาชีสของฉันได้เวลาลุยละต้องนวดสักหน่อยให้มันนิ่มมากขึ้นต่อไปก็ใช้ไม้นวดแป้งคลี่มันออกฉันอยากให้ชีสเอ้ยฟองดองของฉันบางลงสำหรับขั้นต่อไปจากนั้นใช้หัวบีบนี้เพื่อตัดฟองดองให้เป็นวงกลมเป็นวงกลมเล็กที่เพอร์เฟกต์มากดึงมันออกมาได้เลยนะนี่ไงทีเนี้ยก็ทำเพิ่มโดยใช้หัวบีบขนาดแตกต่างกันเพื่อให้ได้วงกลมที่ต่างกันแล้วเราก็เอาวงกลมจิ๋ววางลงบนชีสได้ละเออสุดยอดทีเนี้ยหยิบที่บีบพร้อมฟรอสติ้งมาวาดเส้นที่เล็กมากๆไปตามขอบชีสจากนั้นวาดขอบให้วงกลมด้วยทุกวงเลยนะทั้งใหญ่แล้วก็เล็กเลยเยี่ยมพระเจ้าอย่างกับชีสในการ์ตูนเลยอะแต่ยังไม่เสร็จแล้วนะยังมีรายละเอียดอีกเล็กน้อยที่ต้องทำอีกฉันใช้สีเหลืองอีกเฉดนึงเพื่อทำจุดบนชีสวาดเส้นลงไปฉันอยากให้มันเป็นเส้นตรงสวยๆดังนั้นต้องใจเย็นๆต้องแบบนั้นแหละเพิ่มมิติเข้าไปเฮ้ยไม่อยากเชื่อเลยว่าจะออกมาสวยขนาดเนี้ยเอ้าและนั่นเวนเซที่กำลังง่วนอยู่กับสีดำและสีเทาโอ้โหฉันละแปลกใจที่ทำของตัวเองเสร็จไวมากๆก็เพราะว่าเราได้ไม้นวดแป้งช่วยไว้นะสิทีเนี้ยเราจะใช้ฟองดองสีดำคลุมบลูชีสทั้งชิ้นเสร็จละชีสสีดำสำหรับคอโลเลวและคุณโอ้ให้ฉันลองเหรออ่ะงั้นลองหน่อยแล้วกันนะมาฉันขอรับไปแล้วกันจะเป็นเค้กที่ดูสมาร์ทจริงๆเลยขอกัดสักคำใช่แล้วแบบนั้นแหละโอ้พระเจ้าไม่นะมันคือชีสลานี่นาฉันไม่ชอบโดนแกล้งนะเธอเวนเซออกไปเลยบายเวนเซแล้วเจอกันใหม่หรือเปล่านะน่ากลัวอยู่นะเนี่ยเฮ้เธอเป็นใครอ่ะWednesday ไงอ๋องั้นเหรอเอาล่ะตอนนี้เราได้Wednesday กลับมาแล้วงั้นมาต่อกันเลยนั่นเธอกำลังทำอะไรอ่ะคนอาหารเหรอฮะกลิ่นอะไรเนี่ยไม่นะไม่แล้วไม่นะไม่หยุดหยุดไม่นะทำไงดีอ่ะ มันเริ่มฉุนมากขึ้นแล้วนะคะพระเจ้าสถานการณ์ทำให้ฉันเริ่มตึงเครียดแล้วล่ะป๊อปอิดมันจะช่วยให้ฉันใจเย็นได้เฮ้ยเดี๋ยวป๊อปอิดเป็นไอเดียที่ดีเลยสำหรับพวกเธอเชื่อมือเราได้เลยค่ะคุณเชฟอ่ะฉันทำฐานเค้กไว้ให้ละจะใช้อะไรเป็นไอเดียสำหรับป๊อปอิดดีนะมือไม่ได้เรื่องหรอกตรงนี้มีหัวกะโหลกใช่ลูกตานี่แหละที่ฉันต้องการอีไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะติดลูกตาลงบนเค้กตัวเองอ่ะหน้าขยะขยงไม่คิดงั้นหรอส่วนฉันทำอะไรที่สดใสดีกว่าเตรียมไว้ช็อกโกแลตกับครีมไว้เลยนำมาทั้งสองผสมกันแล้วก็บีบมันลงไปในแม่พิมพ์ซิลิโคนมาเป็นรูปร่างครึ่งวงกลมดังนั้นบีบไปไม่ต้องคิดขั้นต่อไปสีผสมอาหารหยดสีผสมอาหารที่ต่างกันลงไปเล็กน้อยใช้ไม้จิ้มฟันโคนเพื่อให้มันผสมกันไม่ต้องผสมกันดีมากก็ได้ป๊อปอิดจะมีสีที่ดูเหมือนเกลียวฉันชอบสีสันสดใสที่ได้จริงๆพอได้สีที่ต้องการแล้วให้เอาใส่ช่องฟรีซเพื่อให้มันเซตตัวได้ละพวกมันพร้อมใช้ละตอนนี้ที่ต้องทำคือเอามาเรียงแถวบนเค้กของฉันให้เหมือนป๊อปอิดสายรุ้งแต่อันนี้กินได้เจ้าไฟพวกนี้โอ้ทำไมไม่ออกไปแต่โดยดีฮะเอาเยี่ยมขออีกพวกมาช่วยได้บางทีฉันน่าจะเดินเล่นสักหน่อยฉันต้องการลูกตาเพิ่มอีกเพื่อให้เต็มหน้าเค้ก เยี่ยมมากอย่างที่ต้องการเลย โอ้โหดูไม่ได้เลยแฮะอย่างก็มีคนทำไฟไหม้หรืออะไรสักอย่างอะเอาล่ะไหนโชว์เค้กให้ดูหน่อยนี่ค่ะของฉันมาพร้อมฟองสีสันสดใสให้จิ้มเล่นแค่เปรียบเทียบให้ฟังนะคะเยี่ยมมากอินิตฮะเธอชอบของยายขี้โมนะเหรอมาดูเจตนารมณ์ของฉันหน่อยเป็นไงเค้กที่ทำขึ้นเพื่อเข้าถึงจิตวิญญาณอีเวนเซเธอโกรธแค้นอีกแล้วนะรู้ไรมิจ๊ะฉันว่าของพวกเธอน่ะดีทั้งคู่เลยเย้คราวนี้เราชนะทั้งคู่ผู้ชนะหนึ่งเดียวคือหัวกะโหลกเพราะมันไม่ต้องเสียสายตามองเค้กเธอไงก็คงเป็นอย่างนั้นอ่ะสีน้ำเงินเหมาะกับฉันจริงๆเหรอขอสะบัดหน่อยนะว้าวสีสันพวกนี้มาจากไหนกันเนี่ย
อีสีสันเยอะเกินอ่ะไม่ชอบอ่ะน่าเกลียดโทษทีนะแต่มันทำให้ฉันนึกไล่ออกสายรุ้งไงล่ะไม่นะฉันรู้สึกไม่ดีโอ้เธอไปละส่วนฉันไม่มีปัญหากับสายรุ้งหรอกเพราะสายรุ้งทำให้เธอรู้สึกแย่ก็เลยเดินออกไปงั้นเหรอพยาบาลฉันเห็นสายรุ้งแล้วพวกเขาจะให้ฉันทำสายรุ้งด้วยฉันจะเริ่มจากฟองดองสีสดใสของฉันก่อนผสมมาจนกว่าจะได้สีที่ต้องการดูเหมือนอันนี้ใกล้ได้แล้วล่ะฟองดองยืดได้เยอะแค่ไหนกันนะสนุกจังเลยเวลาที่ได้ใช้มันชอบที่สุดโอเคฉันได้สีตามที่เลือกแล้วทีนี้ก็ต้องปั้นให้เป็นรูปด้างด้วยฉันไม่อยากให้มันเป็นแค่บอลสีอยากให้เป็นเส้นบางๆนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดในการทำสายรุ้งฉันจะจับมันมารวมกันแล้วทีนี้ฉันสามารถงอให้เป็นรูปร่างสายรุ้งได้โอ้ยทำแค่นี้ก็น่ารักมากแล้วเนี่ยใช้มีดคมๆเล็มส่วนเกินตรงปลายของสายรุ้งออกเค้กของฉันอยู่ไหนนะนี่ไงทั้งใหญ่และก็สูงเหมาะสำหรับสายรุ้งเลยว้าวดูความสูงของเค้กที่น่ากินนะสิเอาล่ะสายรุ้งของฉันอยู่นี่ถึงจะไม่ใช่สายรุ้งตามสีปกติของมันแต่ฉันก็ชอบนะวางมันไว้ตรงนี้บนหน้าเค้กต่อไปฉันมีฟองดองสีขาวขนาดแตกต่างกันไปนั่นก็หมายถึงได้เวลาสร้างก้อนเมฆไงล่ะพวกมันทำง่ายแค่ใช้นิ้วปั้นรูปทรงที่ต้องการพระเจ้าออกมาน่ารักมากเลยฉันต้องเช็คให้มั่นใจว่าวางไว้บนเค้กถูกที่แล้วกลับมาที่ฟองดองสีขาวกันฉันจะใช้ไม้นวดแป้งช่วยฉันอยากให้มันเรียบจะได้ตัดให้เป็นรูปที่ต้องการได้หยิบมีดมาแล้วก็ค่อยๆตัดช้าๆการทำแบบนี้ความโค้งมันก็จะสมูทและสม่ำเสมอเยี่ยมฉันทำเงาของยูนิคอร์นล่ะได้เวลาทำให้มันมีชีวิตละแค่เพิ่มรายละเอียดเล็กน้อยให้มันก็สร้างความแตกต่างได้แล้วแถมการตัดเส้นรอบหัวก็จะช่วยให้มันดูโดดเด่นขึ้นอีกซึ่งแน่นอนยูนิคอร์นเองก็อยากเด่นเหมือนกันทำเพิ่มอีกนิดหน่อยก่อนจะไปขั้นตอนต่อไปอย่าลืมว่าส่วนที่เหลือตรงกรามของมันด้วยนะและตาของมันพร้อมขนตายาวๆได้เวลาทำขั้นตอนสุดโปรดขนของยูนิคอร์นมันต้องออกมาสดใสแน่นอนจะลืมสิ่งสำคัญสุดท้ายไม่ได้นะเขายังไงล่ะยังไม่เสร็จหรอกนะน่าจะบางพอแล้วล่ะและฉันจะใช้ที่ตัดคุกกี้แบบนี้ฉันทำดวงดาวไว้เพียบเลยมาปลดปล่อยพวกมันกันเถอะสวยแต่มันสวยได้อีกจงเปล่งประกายซะโรยกลิตเตอร์กินได้ช่างน่าสนุกจริงๆฉันเลือกสีทองให้เข้ากับฟองดองได้เวลาติดพวกมันเข้ากับเค้กน่าจะแปะตรงนี้เพื่อความบาลานซ์ดูดวงดาวประกายวิบวับดิสิชอบจังเลยและแน่นอนเรามียูนิคอร์นและสายรุ้งด้วยรวมทั้งเมฆนุ่มฟูเล็กๆที่กำลังล่องลอยอยู่โอเคเค้กฉันเสร็จอย่างเป็นทางการแล้วล่ะโอ้อีนี่เธอเป็นเค้กที่สวยมากเวนส์เดย์ฟังนะฉันมีทางออกให้กับปัญหาเธอเนี่ยแว่นตาได้ช่วยได้มันจะทำให้เธอไม่เห็นสีสันต่างๆไม่ต้องเห็นสีเลยสินะไหนลองหน่อยใส่ได้พอดีเลยฉันรู้สึกสงบแล้วก็ได้สติคืนมาแล้วขอบคุณที่ช่วยนะขอให้โชคดีกับสายรุ้งนะโอ้กลับมาละแถมใส่แว่นตากันแดดด้วยละมั้งตรงนั้นรูปแปลกๆไปนะนั่นแต่ฉันจะปล่อยผ่านไปแล้วกันสงสัยต้องประกาศผู้ชนะละไหนดูสิฉันเลือกเวนส์เดย์หล่อเล่นน่ะเธอไม่ได้ทำเค้กด้วยซ้ำแน่นอนผู้ชนะตัวจริงก็คืออีนิดเย้ยูนิคอร์นกับสายรุ้งคือเดอะเบสเอาล่ะจะให้จบสุดท้ายกับพวกเธอไงดีนะรู้ละเอาเป็นพวกเธอเองดีไหมพวกเราเหรอจริงๆหรอนี่เหรอชาเลนจ์ของพวกเธอต้องทำเค้กด้วยกันฟังดูไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฉันมีอุปกรณ์ละพร้อมลุยถูกเมื่อใช่อดครวญไปก็เท่านั้นน่ะเริ่มกันเลยดีกว่าจะว่าไปเวลาใช้สีเทียนเมื่อไหร่ไหนก็สนุกตลอดฉันไม่ใช้สีเทียนหรือสีอื่นๆหรอกแค่ดินสอก็พอแล้วตามสบายเลยเวนส์เดย์ฉันกำลังวาดคัพเค้กทั้งคู่กำลังลงมือทำด้วยวิธีที่ต่างกันยิ่งดูก็ยิ่งรู้สึกน่าสนใจเอาล่ะฉันออกแบบสิ่งที่อยากจะทำละฉันด้วยของฉันสีสันสดใสกว่าแต่ฉันว่าแค่นี้ไม่ได้ทำให้ใครรู้สึกเซอร์ไพรส์หรอกตอนนี้ฉันจะเริ่มต้นด้วยช็อกโกแลตบาร์ว้าวดูน่ากินจังเลยอ่ะแต่ฉันจะเริ่มด้วยวิปครีมต้องใช้กระทะและความร้อนเราต้องทำให้กระทะร้อนก่อนจะได้ละลายช็อกโกแลตชิพพวกนี้ได้ปริมาณพอดีกับที่วางแผนไว้เป๊ะคนต่อไปเรื่อยๆไม่ให้ช็อกโกแลตไหม้ประมาณนี้กำลังดีละลายได้สวยงามมากได้เวลาออกจากความร้อนละจากนั้นก็เทลงในชามซึ่งที่จริงมันคือแม่พิมพ์อันใหญ่รอให้ช็อกโกแลตเซตตัวแข็งดีตอนนี้ได้เวลาเอาแม่พิมพ์ออกจากช็อกโกแลตต้องระวังด้วยนะฉันไม่อยากให้มันแตกได้ละไม่หลุดออกจากแม่พิมพ์ละนี่คือถ้วยช็อกโกแลตของฉันได้แล้วอินิตถึงเวลาเธอต้องลงมือแล้ว
ขอบใจนะเพื่อนสาวฉันจะเติมถ้วยนี้ด้วยของอร่อยเยอะแยะเลยอย่างมัชเมลโล่สายรุ้งสุดโปรดของฉันแล้วก็เพิ่มวิปครีมอย่างที่เคยบอกไว้บีบลงไปด้านบนมัชเมลโล่เลยขอชิมรสชาติหน่อยนะต่อไปช็อกโกแลตถั่วอัดเม็ดฉันจะวางมันไว้ด้านบนวิปครีมที่บีบไว้แล้วหลากสีมากมันทำให้ดูสวยขึ้นจริงๆนะโอเคฉันพอแล้วล่ะเวนส์เดย์ตาเธอทำต่อแล้วฉันได้ทำอีกครึ่งนึงของมันไว้แล้วตอนที่เธอเติมขนมตะเกียบ wow. บ้านะปิดได้พอดีเลยเหรอฮะดูเหมือนพวกเธอจะเข้ากันได้ดีเลยนะเนี่ยเวนส์เดย์เธอเอาไฟแช็กมาทำอะไรอะลวดเนี้ยต้องได้รับความร้อนถึงจะสามารถเจาะเปลือกช็อกโกแลตได้โดยไม่เสียหายตอนนี้ดอกไม้ไฟเข้าที่ละจุดไฟได้มันจะค่อยๆเผาไหม้ไปเรื่อยๆต้องแบบเนี้ยไฟปริมาณเนี้ยกำลังดีเลยเย้ ดูความวิบวับของมันสิอย่างก็ได้เฉลิมฉลองเลยเดี๋ยวมันจะระเบิดไหมอ่ะไม่ตึงอีกแล้วเหรอโอ้หุ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็นะตลกจังเลยอ่ะเอเน็ตฉันเตรียมอาวุธมาให้เธอแล้วขอบใจเวสเดย์ได้เวลาลุยกันละจิ้มเปลือกช็อกโกแลตนี่สนุกจังตอนนี้ฉันสามารถลองชิมลูกบอลช็อกโกแลตที่ฉันสร้างสรรค์เองได้แล้วฉันด้วยทั้งนิ่มแล้วก็หวานแต่ตอนนี้ได้เวลาวิปครีมมาร์ชเมลโล่และ M&M แล้วพวกเธอได้ทำให้เห็นแล้วว่าสามารถทำงานร่วมกันได้หมายความว่าพวกเธอชนะทั้งคู่ยินดีด้วยนะจ๊ะโอ้ใช่แล้วห้ามกอดลืมเลยอ่ะเดี๋ยวสิฉันอยากเปิดก่อนตามสบายเลยมันเย็นจังฮะดูมือของฉันสิมันเริ่มแข็งแล้วโอ้แมวนะฉันทำอะไรลงไปเนี่ยเธอโอเคไหมแมทธิวไม่เราจะทำยังไงกันดีล่ะฉันต้องช่วยแมทธิวแต่ทำไงดีล่ะเดี๋ยวสินึกออกแล้วฉันห่อเขาด้วยผ้าห่มผืนนี้ก็ได้นี่นาจะได้ช่วยให้เธออุ่นขึ้นนะไม่ได้ไม่ได้ผลเลยคิดสิรู้แล้วชาดีร้อนๆนี่ไงเอาเลยดื่มสิยังไงล่ะน่ารำคาญชะมัดเดี๋ยวนะในจานของเธอคืออะไรหรอแปลว่าเธอคงไม่ต้องใช้มันแล้วนี่นาช็อกโกแลตฉันนึกอะไรได้แล้วฉันต้องใช้ถุงบีบครีมแบบนี้แล้วก็ใส่ช็อกโกแลตเข้าไปในถุงจากนั้นฉันก็จะบีบลงบนน้ำแข็งฉันจะราดช็อกโกแลตลงไปหลายๆชั้นฉันอยากวาดต้นไม้น้ำแข็งจะช่วยให้มันแข็งตัวโอเคตอนนี้ต้องหมุนมันนะฉันเติมช็อกโกแลตด้านข้างเพิ่มขึ้นส่วนนี้จะเป็นด้านหลังของต้นไม้ฉันอยากให้มันออกมาเป็นแบบ3มิติน่ะมันสนุกมากเลยนะโอเคน่าจะประมาณนี้แหละทีนี้ฉันต้องใช้ไม้ตีของฉันฉันจะราดน้ำตาลที่ละลายแล้วไว้ด้านบนแบบบางๆนี่แหละวิธีทำสายไหมในแบบที่ง่ายมากๆสีเขียวนี้เหมาะสำหรับต้นไม้ของฉันมากมันดูเหมือนใบไม้เลยฉันว่าฉันทำเสร็จแล้วออกมายอดเยี่ยมมากโอ้จริงสิเธอยังแข็งอยู่เลยนี่คุณช่วยทำอะไรสักอย่างได้ไหมมีอะไรกันเหรอเอ้ามันแก่ง่ายมากๆเลยนะบื้อหวังจะได้ขอบใจนะฉันเป็นห่วงแทบแย่เดี๋ยวนะเธอทำไมนั่นหรอมันเจ๋งสุดๆเลยแต่ฉันจะทำอะไรดีล่ะฉันว่าฉันจะลองตักช็อกโกแลตใส่ถ้วยใบนี้ละกันฉันทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วนี่นาคงไม่น่าประทับใจเท่าไหร่ไม่นะอย่าทำแบบนั้นมีอะไรล่ะฉันมีอะไรมาให้เธอแหละเอานี่ฉันต้องเอาเจ้านี่ไปทำอะไรล่ะใช้เจ้านี่ร่อนผงโกโก้ไงโอ้โอเคฉันจะเอากระชอนมาร่อนเหนือเค้กแล้วก็เติมผงโกโก้นะจากนั้นก็ค่อยๆยกอย่างเบามือแล้วมันก็จะออกมาเป็นลวดลายสวยๆสุดยอดไปเลยทำได้ดีมากเราทำเสร็จแล้วอู้น่าประทับใจจังสร้างสรรค์มากเลยจ้ะสเตซี่โลกต้องภูมิใจในตัวหนูแล้วก็ใช้ช็อกโกแลตแทนดินนี่ก็ฉลาดมากส่วนแมทธิวฉันชอบการออกแบบมากๆไม่เหมือนใครเลยจริงๆเรียบง่ายแต่ได้ผลดีแล้วสีก็ออกมาตัดกันแบบน่ามองด้วยตัดสินยากจริงๆพวกเธอผ่านทั้งคู่ยินดีด้วยนะแตะมือหน่อยคู่หูว้าวที่นี่น่าสนใจนะโอ้เย่เออคือเอานี่ว้าวฉันเปิดก่อนนะฮิวและว้าวมีของเพียบเลยสีผสมอาหารด้วยเหรอและของฉันนี่มันไม่ใช่ของกินเลยนะ
ฉันคงต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์สุดๆเลยกับเจ้าเนี่ยอย่างน้อยก็มีอะไรให้ทำมาเริ่มที่เค้กกันเอาล่ะผสมกันดีแล้วตอนนี้ก็ใส่ครีมมันน่าจะนุ่มขึ้นหน่อยเยี่ยมกลายเป็นแป้งโดแล้วตัวนี้จะช่วยให้ฉันทำสิ่งที่ต้องการได้เดาออกไหมว่าคืออะไรตอนนี้พอมันกลายเป็นสีเขียวแล้วก็ทำรูปทรงได้พอแบนแล้วก็เอาพิมพ์มากดเลยกดลงไปหน่อยนี่แหละใช้ได้เลยมันดูเหมือนจริงเนอะตอนนี้ก็ขั้นตอนต่อไปของการทำสีผสมอาหารสักหน่อยช่วยได้เยอะเห็นไหมล่ะทำให้แบนแล้วเตรียมก้อนเค้กให้พร้อมพอคลุมทับหมดแล้วก็ปรับพื้นผิวภายนอกด้วยบอกได้หรือยังว่ามันคืออะไรใช่แล้วมันคือส้มนั่นเองดูน่ากินนะว้าวฉันว่าฉันก็ทำอะไรคล้ายๆกันได้นะโอ้ยากจังเช็ดเหงื่อหน่อยเออเขายังชั่วหน่อยมาหั่นแบ่งกันดีไหมนิ่มมากก็ไงจะเค้กแสนอร่อยดูเหมือนจริงสุดๆโฟกัสคิดว่าไงโอ้ชนะไม่ได้หรอกให้ฉันเหรอขอบใจที่แบ่งนะกินแล้วนะโอ้เราอยู่ในชาเลนจ์การตกแต่งเค้กเฮ้ยมาดึงเชือกนี่กันโอ้ช็อกโกแลตนี่ไม่ฉันไม่ชอบเลยเย่ yeah, ให้น้ำเชื่อมช็อกโกแลตอุ๊ยเค้กฉันเละหมดแล้วของฉันไม่น้ำเชื่อมช็อกโกแลตเย่ yeah, เชือกกลับมาแล้วมาดึงอีกรอบดีกว่าอะไรอะไรอะสาหร่ายเหรอดูเหมือนว่าฉันจะได้เกล็ดน้ำตาลโรยหน้าเค้กล่ะหยุดฉันไม่ต้องการสาหร่ายอีกแล้วเชือกอีกแล้วเหรอเร็วจังอู้อะไรนิ่มๆพวกมันเหมือนอุกกาบาตน้อยเออมันเหมือนกับเศษขนมปังลูกตาเยลลี่เหรอฉันชอบลูกตาพวกนี้ฉันจะเอาไม้เสียบพวกนี้เสียบมัน3อันน่าจะได้และตอนนี้ก็จะทำเหมือนกันกับลูกตาที่เหลือนี่คือของตกแต่งรายการต่อไปครับขอบคุณค่ะฉันจะวางมันลงบนเค้กของฉันแบบนี้ใส่เพิ่มอีกสัก 2-3 อันอันสุดท้ายมาร์ชเมลโล่วิปวับเยอะแยะเลยฉันชอบหน้าเค้กของฉันมากเลยอ่ะบางทีฉันอาจจะได้มาร์ชเมลโล่ด้วยก็ได้โอ้โอเคขอบคุณมากคุณโครงกระดูกเยี่ยมฉันได้ราเมงเพราะนั่นคือสิ่งที่ฉันอยากได้บนเค้กของฉันรสไก่เผ็ดซะด้วยนะน่าอร่อยงั้นเริ่มเลยแล้วกันนะฉันจะวางบะหมี่ราเมงพวกนี้ไว้ด้านบนแบบนี้อิ๊วฉันไม่เห็นจะอิจฉาเธอเลยแม้แต่นิดเดียวที่จริงมันก็สนุกดีนะอุ๊ยเจ็บจังโอ้ดูเหมือนฝนจะตกแล้วได้ไงกันเราอยู่ในร่มนะผมฉันต้องเสียทรงหมดแน่ไม่ต้องห่วงฉันเตรียมพร้อมเสมอมาอยู่ใต้นี้สิดูสิสายรุ้งฉันชอบสายรุ้งมากๆเลยโอ้ฉันนึกอะไรได้แล้วดูนี่เร็วเจ๋งสุดๆเลยว่าไหมฉันเอาไว้ใช้ตกแต่งเค้กของฉันได้ฉันจะเอามาวางไว้ตรงนี้นะแล้วก็ได้เวลาทำฝนตกแล้วฉันจะใช้น้ำตาลสำหรับเคลือบทำส่วนนี้นะกรวยจะช่วยกันตัวช็อกโกแลตให้ฉันจะใช้น้ำตาลเคลือบสีต่างๆเพื่อสร้างเอฟเฟกต์แบบสายรุ้งจากนั้นก็แค่รอให้แห้งแล้วก็จะได้เค้กที่หน้าตาน่ากินมากๆก้อนนึงรู้สึกดีจังเลยเธอคิดว่าไงบ้างแมทธิวว้าวสุดยอดเลยแล้วฉันจะเอาเจ้านี่ไปแข่งยังไงดีนะเยี่ยมคุกกี้ฉันชอบมากเลยโอ้ยนั่นอะไรนะลูกกอล์ฟเหรอมันมาจากไหนกันเดี๋ยวก่อนนะเฮ hey, คิดจะทำไรนะอุ้ยขอโทษทีวิ่งดีกว่าฉันนึกอะไรออกแล้วฉันจะเอาด้านบนของคุกกี้ออกจากนั้นก็ใช้มีดปาดใต้ออกไป
ฉันจะทำแบบเดียวกันกับคุกกี้อันอื่นๆจากนั้นก็บดให้หมดฉันอยากเปลี่ยนให้พวกมันเป็นเศษชิ้นเล็กๆแบบนี้ทีนี้ฉันก็ตักขึ้นมาได้แล้วฉันต้องตักเค้กของฉันออกมาสักชิ้นจากนั้นก็เติมเศษคุกกี้ลงไปนี่ละเยี่ยมเลยทีนี้ฉันก็เจาะรูบนถุงบีบเท่านี้ก็พอแล้วแล้วฉันก็จะบีบครีมสีเขียวลงบนเค้กฉันจะบีบลงไปรอบหลุมเค้กเลยแล้วก็ราดปิดเค้กที่เหลือทั้งหมดด้วยจากนั้นฉันจะวางลูกกอล์ฟลงไปแล้วก็ได้หลุมแล้วโอินวันออกมาดูดีมากเอาล่ะได้เวลาตัดสินกันแล้วฉันอยู่กับคุณแล้วนะทำเสร็จแล้วเหรอว้าวมหัศจรรย์มากๆเลยจ้ะสเตซี่จินตนาการได้ยอดเยี่ยมมากส่วนแมทธิวก็ช่างคิดมากยอดเยี่ยมและฉลาดในหลายแง่ถึงเวลาต้องให้คะแนนแล้วพวกเธอทั้งคู่ผ่านหมดจ้าวู้ฮู้ต้องงี้สิได้เวลาฉลองกันแล้วจำนี่ได้ไหมเอาไว้เป็นแรงบันดาลใจนะว้าวนี่มันเหลือเชื่อเลยจะเริ่มตรงไหนก่อนดีล่ะโอเคฉันใช้นี่ได้แน่มันติดหนึบเลยเห็นไหมดูดีนี่เดี๋ยวก่อนนะฉันใช้ของพวกนี้ได้นี่ดูหรูหราไปเลยเนอะเจ๋งโอ้เย่หนึบหนับดีจังฉันตกหลุมรักเขาแล้วเสร็จไปครึ่งนึงล่ะแล้วตอนนี้ก็เติมสีสันลงไปค่อยๆนี่แหละที่ฉันเรียกได้ว่าเป็นผลงานชิ้นเอกอู้ว้าวเธอยังไม่เริ่มทำของตัวเองอีกเหรอโอ้ฉันหมดแต่กินอยู่โอ้นี่น่าจะใช้ได้เนาะเอาล่ะน่ารักแต่เย็นไปหน่อยเธอทำอะไรกันอยู่อะน่ากินใช่ไหมท็อปปิ้งอะไรจะดีไปกว่าตัวฉันเองล่ะนี่เดี๋ยวฉันช่วยเองเพิ่มสีสันสักหน่อยแต่อะไรอีกดีล่ะแง่ล่ะเชอร์รี่สักลูกหรือ M&M เธอชอบเป็นส่วนหนึ่งของเบเกอรี่เอาล่ะคราวนี้เป็นปุ่มฉันกดก่อนนะโอ้กล้วยดีกว่าอย่างอื่นที่ฉันได้เยอะเลยโอ้พระเจ้ามีบางอย่างเกิดขึ้นมันสวยมากโอเคปาเธอเอาแล้วนะโอ้ดูเหมือนว่าฉันจะได้ขนมสายไหมขอฉันเปิดแล้วดึงมันออกมาก่อนฉันจะดึงออกมาวางไว้แถวๆนี้ดูดีนี่แล้วก็ขอชิมสักหน่อยแล้วกันดูน่าอร่อยจังเลยนะโอ้ไว้ดูฉันสิฉันเพี้ยนแล้วว้าวเธอดูช่างตอนนี้ฉันเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์จอมเพี้ยนให้ฉันเอาใส่ไว้ในนี้ก่อนกลิ่นก็โอเคใส่นี่ลงไปด้วยของเหลวสีแดงนี่ด้วยแล้วกันใส่ไปอีกหน่อยถึงเวลาเปิดขวดที่ดูน่ากลัวนี้แล้วเฮ้ hey, มาเปลี่ยนกล้วยของฉันเป็นสีแดงให้ฉันได้ดมกลิ่นแล้วก็ชิมสักหน่อยโอ้ฉันกลับมาเหมือนเดิมแล้วดีแล้วแล้วนะอ๋อใช่กล้วยฉันที่ตอนนี้เป็นสีแดงแล้วบางทีก็คงไม่เป็นไรมั้งเดาว่าฉันคงต้องใส่ลงไปในเค้กสินะไม่รู้สิอย่างน้อยสีก็สวยดีเชือกกลับมาแล้วครั้งนี้ฉันจะดึงเชือกฮะมือถือเหรอแล้วฉันจะเอามันมาทำอะไรล่ะมันไม่ใช่อาหารหรือขนมแน่ใช่ของจริงเลยเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันไม่ได้อ่ะไม่รู้ว่าจะเอามาทำอะไรอ่ะมาดูกันว่าฉันได้อะไรโอ้เยลลี่ทั้งถุงเลยแต่มันดูเหมือนหนูเลยขอลองสักชิ้นดูซิรสชาติเป็นไงไม่เลวแฮะเดี๋ยวนั่นอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะหนูมีหนูอยู่ตรงนั้นอะไรนะเราจะทำไงดีอ่ะโอ้รู้แล้วเร็วเข้าเฮ้ hey, เป็นไงบ้างอะไรหนูเหรอเราอยากให้เธอมาช่วยเราหน่อยฉันเป็นคนกล้าหาญในเรื่องจริงแต่ว่าไว้เจอกันทีหลังแล้วกันนะอะไรนะเขาทิ้งแล้วเหร
เอาล่ะฉันจะกล้าหาญแล้วก็ช่วยเราเองเอาแล้วนะฉันว่าฉันจับมันได้แล้วนะขอฉันดูก่อนนะหอแปลกแฮะมันกลายเป็นเยลลี่หนูไปแล้วจริงเหรอไม่มีหนูแล้วเหรอนี่คือสิ่งที่ทำให้เรากลัวเหรอบางทีเราคงทำตัวโอเวอร์เกินไปมั้งรอก่อนขอฉันก่อนนะเอาแล้วนะดูเหมือนจะเป็นกระป๋องอะไรสักอย่างโอ้ไม่นี่มันปลาหมึกกระป๋องให้ฉันเปิดดูหน่อยว่ามันแย่ขนาดไหนอีกลิ่นเหม็นสุดๆเลยใช่แต่มันต้องไปบนเค้กของฉันนั่นคือกฎโอเคงั้นฉันว่าตอนนี้ก็เป็นปลาฉันแล้วล่ะอู้ฉันได้ผงหมากฝรั่งสีชมพูให้ฉันเปิดนี่แล้วจะได้โรยบนเค้กของฉันได้เวลาโรยผงแล้วฉันได้กลิ่นสตรอเบอรี่จากตรงนี้เลยรู้เลยไหมฉันขอชิมหน่อยแล้วกันนะว้าวดูสิฉันกลายเป็นสีชมพูแล้วเธอดูสวยมากเฮ้ย เธอจะไปไหนอ่ะฉันได้ไอเดียแล้วมันต้องใช้เสื้อผ้าของฉันด้วยโอเคนี่เสื้อผ้าของฉันโยนใส่เครื่องซักผ้าไปเลยผ้าเช็ดตัวผืนนี้ด้วยฮะลูกบอลนี่มาจากไหนอ่ะก็ใส่เข้าไปด้วยแล้วกันกระถางนี้ด้วยแล้วก็รองเท้านี้ด้วยเธอทำอะไรอยู่อ่ะเฮ้ยเธอก็เข้าไปด้วยเลยสิอู้เต็มแน่นแล้วทีนี้ก็ใส่ผงมักฝรั่งสีชมพูเอาล่ะไว้เจอกันนะกลับมาแล้วว้าวมันเปลี่ยนเสื้อผ้าของฉันเป็นสีชมพูผงนี่น่าทึ่งมากดูที่มันทำสิทุกอย่างเป็นสีชมพูสวยหลากหลายเฉดนี่ก็ลูกบอลดูดีเหมือนกันนี่เอาล่ะเธอก็ด้วยออกมาได้แล้วฉันดูแตกต่างไปจากเดิมมากไหมผมฉันเป็นไงบ้างอู้ชุดฉันน่ารักมากเลยเราทั้งคู่น่ารักมากต้องขอบคุณผงหมากฝรั่งเอาล่ะกลับไปที่เค้กของเรามาเซลฟี่กันดีกว่าจะได้เก็บไว้ดูทีหลังฉันว่าฉันกินอีกคำไม่ไหวแล้วอ่ะเหลืออีกชิ้นฉันเอาเองแต่ฉันจะกินอ่ะนึกออกแล้วเอ้ยนิ้วมันเลื่อนลงไปน่ะแหวะสกปรกจริงเธองั้นเธอก็เอาไปเลยโตได้แล้วอย่าเธอเริ่มก่อนนี่ลูกสาวจ๊ะแม่รับไม่ได้นะครับพฤติกรรมแบบนี้ในบ้านของเราเนี่ยหยุดเลยกักบริเวณพวกลูกดีไหมหรือว่าลงโทษแบบนี้แหละแจ่มสุดเราอยู่ไหนกันแม่เป็นแม่มดหรอช่างมันเถอะมีเค้กนี่นะหมุนวงล้อก่อนได้เลยไม่มีปัญหาแสงทองหรอโอเคขอลองสักตั้งแหวะไหนชิมซิกรอบดีนะลงเค้กไปเลยไปหน้าตาดีจังขอวางอีกอันเราต้องคุยกันเรื่องทักษะแต่งหน้าเค้กของเธอหน่อยแล้วปรับปรุงด่วนตาฉันขนมลูกตาได้มาแล้วไหนดูซิได้ไหมลูกตาเห็นเปล่าฉันนี่ตลกจังฉันลองอันนี้ก่อนแล้วกันช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ตายแล้วเรียกรถพยาบาลดีไหมหรือเรียกแม่ดีสำลักอ่ะฉันรู้อาจจะเจ็บนิดนะว้าวลงแม่นเป๊ะเธอทำอะไรหายหรือเปล่าเค้กแตงกวาดองฉันพังหมดแล้วฉันเอาเองออกจะสวยงามมีระดับเธอนี่พิลึกเสร็จแล้วฉันหมุนล่ะตื่นเต้นจังสายไหนใช้เลยไม่เลวเลยนี่เยี่ยมไปเลยต้องออกมารสแน่ๆรสชาติผสานกันเหมาะเจาะว้าวฉันชอบสายไหมเผื่อให้ฉันด้วยนะตาฉันล่ะขออะไรหวานๆหน่อยนะติดขี้หนูเหรอโอ๊ยตายบางทีอ่านไม่แย่ขนาดนั้นมันก็ไม่ได้ดูเผ็ดขนาดนั้นนะอย่างน้อยสีมันก็สวยแล้วนะเย็นไว้เธอกินสายไหมไปฉันไม่รู้เหมือนกันอ่ะอีกอันคงไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมนั่นไงไม่นะถ้าไม่ดีแล้วบางทีถ้าฉันเป่าไฟดูล่ะถอยไปความช่วยเหลือมาแล้วคลิกทำเรื่องแล้วไหมล่ะขอบใจนะนึกว่าเค้กจะพังซะแล้วก็พังอยู่นะว่าไปเกือบไปแล้ว
เธอไม่หมุนก่อนละรอบนี้ไม่ฉันกลัวเธอก่อนเลยได้ก็แค่วงล้อเองขอแย่ๆเลยนะปลาหมึกหรอโอเคเห็นไหมมีใครสั่งอะไรอร่อยๆไหมเชิญกินให้อร่อยเลยนะครับทำไมหยุยลื่นแบบนี้ขยะขยะแยงบางทีฉันแกล้งทำเลอว่ามันคือลูกกวาดก็ได้ไม่ได้เลยเอาไว้ด้านบนแล้วกันแตงกวาดองจะได้ซ่อนรสชาติเสียงที่สุดโอเคฉันจะได้อะไรนะโอ้เยสมาร์ชเมลโล่วู้ฮู้เยอะเหลือเกินแอบชิมก่อนดีกว่าเกมนี้สนุกจังเอาไปแปะฐานเค้กเลยดูน่ารักจังลา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 ไม่เห็นอะไรเลยเอาไปเลยตราบใดที่เธอเก็บปลาหมึกเธอไว้ฉันขอหมุนนะขอนานะนะเอาเลยเธอขอบใจลาหรอโอเคฉันพร้อมถุงมือพร้อมหน้ากากพร้อมได้เวลารับมือลามันก็ดีต่อเราอะนะแต่ไม่ใช่บนเค้กแน่รสชาติต้องชวนแหวะชัวหีได้กลิ่นมาถึงนี่เหม็นโชเหม็นคาวแล้วหนึ่งงั้นฉันหมุนแล้วกันระหว่างรอโอ๊ตัว S จะเป็นอะไรก็ช่างเถอะต้องแบบนี้สิมาลองเจ้าตัวแสบนี่กันเลยตายแล้วสุดยอดเลยดูหน่อยสิยาวเวลาเล็งปืนน่ะเฮ้ยพอแล้วเกือบเข้าตาฉันแล้วเนี่ยบางทีฉันอาจจะมือไม่แม่นเลยเธอว่างั้นหรอได้อยู่นะฉันชอบงานศิลปะดีก็นอกเหนือจากปลาหมึกแล้วนะน่ารำคาญจริงเดี๋ยวลูกกวาดฟรีบางทีเธออาจจะเล็งโอเคอยู่ฉันต้องฝึกแรงเป้าแล้วล่ะถ้าได้ลูกกวาดฟรีเพิ่มก็เรียกฉันได้นะตาฉันปล่อยนะตาฉันเนี่ยปล่อยสิเดี๋ยวก็พังหรอกไอศกรีมมันต้องแบบนี้สิรักเลยเย้ yes!โอ้ยไม่เอานะควรจะเป็นของฉันสิเราแบ่งกันได้นี่หาเองสิเธอฉันต้องได้ไอศกรีมนี่คิดก่อนโอเคไม่ว่ากันนะเข้าใจเสียงนะเธอเงียบเชียบแบบนินจาถามจริงอย่างนั้นต้องชอบไอศกรีมมากแน่ๆเธอแค่ตะกละน่ะฉันกินแล้วนะเอ๊ะนั่นของฉันหมุนวงล้อเอาสิเธอได้หมุนก็ได้โอ้ซอสเผ็ดเยี่ยมไปเลยคือก็ไม่จำเป็นต้องใช้หมดขวดเนอะแค่หยอกๆแค่นั้นเองเยอะไปแล้วเยอะไปเธอว่ารสชาติมันจะเปลี่ยนไปเยอะไหมอ่ะโชคดีนะจ๊ะฉันจะวางลงตรงกลางเลยแบบนี้สวยจังเลยถ้าเอาปลากับพริกออกอะนะรอบสุดท้ายเอาล่ะมาเสี่ยงกันฉันได้จ้ะหัวหอมใครเลือกของแบบนี้มาเนี่ยอุ้ยสวยไปเนอะขอบใจอย่าหั่นหอมดีกว่าร้องไห้ของเราตอนนี้โชคดีนะฉันเตรียมตัวมาค่อยอย่างชัวร์ Yes Jelly Bean เอาไปวางบนหมู่ไม่สายไหมเลยเสร็จแล้วสภาพฉันเป็นยังไงต้องเอาไปวางบนเค้กฉันสินะเจลลี่บีนหรอเธอน่ารักจังฉันว่าฉันคงเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะนะหน้าตาน่าเกลียดจริงอาจจะดีก็ได้บางทีอาจจะผิดคาดเอาล่ะแย่กว่าที่ฉันคิดไว้อีกของฉันออกมาดีนะฉันชอบอย่างน้อยก็จบกันสักที
ทำไมมีตัวจับเวลาล่ะถามจริงข้อสอบเลขหรอโอเคถ้าเค้ก3อันเป็น30แล้วโดนัทเป็นทำไมฉันหิวเนี่ยเค้ก1มาคูณด้วย2โดนัทนับนิ้วจนหมดแล้วเนี่ยนิ้วนี่มันตั้งสมาธิไม่ได้เลยเกือบได้แล้วเชียวเธอได้คำตอบอะไรไม่รู้สิคุณช่วยเราหน่อยได้ไหมคุณล่ะคะมีวิธีตกแต่งเค้กยังไงคอมเมนต์บอกด้วยหน่อยอย่าลืมแชร์คลิปนี้กับเพื่อนๆของคุณและกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ยอดเยี่ยมแบบนี้อีก